ความทรงจำที่ดีต่อพี่ตัวเคนก่อนไหมเคนเจอพี่ตัวก่อนอีกเนี่ยเด็กๆเลยอ่ะจริงๆก็พี่ตัวก็เหมือนกับร่วมงานกับคุณพ่อแต่ตอนผมน่าจะยังเด็กๆอยู่ก็จะเห็นพี่ตัวเหมือนกับมาทำงานหลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันครับแล้วก็เข้าออกที่บ้านอะไรเงี้ยก็สนิทกับครอบครัวพอสมควรก็เชื่อว่าทุกคนจะเขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจำดีๆเราจะจำแต่ความทรงจำดีภาพที่ดีของพี่ตัวไว้ตลอดไปสำหรับพี่เจอเรื่องแรกเรื่องทานตะวันตอนนั้นแล้วก็มาเล่นล่อไหลมังกรเรื่องที่สองก็คือทำงานกับพี่ตัวนี่เป็นอะไรที่แบบที่สุดแล้วอ่ะเพราะพี่ตัวนี่คือแบบความรับผิดชอบก็อันดับหนึ่งทะเบียนรถสองคือพี่ตัวเป็นคนที่แบบมีความแบบตั้งใจทำงานมากอ่ะตั้งใจทำงานทุกเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่แบบว่าจะดราม่าหรือว่าจะไม่ดราม่าอย่างเงี้ยคือพี่ตัวแบบจริงจังทุกเรื่องวันที่ทราบข่าวค่ะตอนนั้นยังไงบ้างตกใจเพราะว่าไม่เคยรู้มาก่อนรู้แต่ว่าพี่ตัวเข้าโรงพยาบาลเพราะหลังที่ล้มที่กองแล้วพอแบบตื่นเช้ามาคือเป็นคนแบบนอนเร็วอ่ะคือกลางคืนก็คงมีข่าวอย่างเงี้ยตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์ก็เหมือนใจหายอ่ะแล้วมันก็เฮ้ยขนลุกมันเป็นไปไม่ได้แล้วพอเคนเดินลงมาก็บอกเคนมีข่าวพี่ตัวทุกคนฮะคือมันตกใจเพราะเราไม่เคยทราบข่าวเรื่องนี้มาก่อนเมื่อกี้มีโอกาสเจอพี่ต้นกับน้องหนุ่มน้องหนังได้มีโอกาสให้เขาตั้งใจเพิ่มสองก็พี่เปิ้ลกับน้องๆเข้มแข็งมากอันนี้เราเข้าใจเพราะว่าเราก็มีคุณแม่เป็นมะเร็งตับเหมือนกันเนี่ยซึ่งก็ต้องบอกว่าพี่ตัวไปสบายแล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานแล้วมีโอกาสได้พูดอะไรกับพี่ตัวไหมคะตอนที่อยู่ที่งานก็บอกพี่ตัวหลับให้สบายค่ะแล้วพี่ตัวก็จะอยู่ในความทรงจำของพวกเราตลอดไปไม่มีอะไรต้องห่วงแล้วนะใช่มีแต่ความรู้สึกดีๆเพราะว่าต้องบอกว่าเราสูญเสียคนดีคนหนึ่งของสังคมของประเทศของวงการบันเทิง